สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําจะพาเพื่อนๆมาคาเฟ่หรือที่เปิดใหม่กันนะคะเรามาแต่เช้ามองไปยังไม่มีคิวเลยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วล่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะอยู่ที่ชั้น7พอเข้ามาที่ชั้น1ใช่ป่ะเดินไปที่ขวามือแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาเลยนะคะพอขึ้นมาก็จะมีพนักงานคอยต้อนรับเรานะคะก็จะพามาที่โต๊ะเนาะนี่ข้างหลังนะคะคาเฟ่เดินแบบนี้แล้วจะมีวิวด้านนอกด้วยนะคะที่เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นแบบรูฟท็อปเห็นป่ะข้างนอกก็คือสามารถถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปกันนะคะขอสั่งอาหารก่อนนะจ๊ะเขาก็จะมีผ้าเช็ดมือมาให้ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็นี่มีผ้ากันเปื้อนมีช้อนให้นะคะมาดูเมนูกันนะคะนี่ค่ะเฮ้ยราคาคือแบบว่าโอเคนะไม่ได้กระตุกกระตากมากเกินไปอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเออเชิงชาก็มีนะนี่เราจะกินอะไรดีมีเมนูอาหารด้วยนะคะมีขนมด้วยตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะคะก็จะมีที่นั่งเป็นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถชมวิวเบาๆรับอากาศเย็นสดชื่นได้นะจ๊ะมาแล้วจ้าอันนี้คือหน้าตาลาเต้ของเรานะคะและอันนี้นะคะคือของคุณแปนนะคะเป็นอเมริกาโน่นะคะไอเอสเปรสโซ่และอันนี้นะคะคือน้ำตาลแน่ๆเลยให้เราเติมเอาเองดีไซน์สวยเนาะน่ารักเก๋ๆกรุบๆน้ำตาลก็จะมี2แบบเนาะเป็นแบบน้ำตาลก้อนแบบนี้นะคะกับน้ำตาลทรายแดงปะเราต้องเอาแบบทรายแดงนิดหน่อยเนาะตอนนี้พี่อ้ํานั่งอยู่ในห้องข้างในนะคะเป็นโซนในร่มในอินดอร์มันจะมีโซนเอาท์ดอร์ด้วยแต่ว่าข้างนอกอ่ะพี่อ้ําว่าตอนนี้มันหนาวถ้าอยู่ข้างในมันจะอุ่นกว่าแล้วเราไม่ค่อยสบายเราเจ็บคอด้วยเราก็เลยอยู่ข้างในดีกว่าข้างนอกตอนนี้พี่นั่งอยู่โซนเดียวเขาแบบถ่ายรูปเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากถ่ายเหมือนกันนะคนก็มีมาเรื่อยๆนะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเราแอบมาสำรวจห้องน้ำด้วยนะคะดันเข้าไปนะคะอุ๊ยนี่เด้งอัตโนมัติเลยเลิศมีผ้าให้ด้วยนะคะมีที่ล้างมือด้วยทุกอย่างเป็นสีทองกับสีเงินหรูหรามากขอวางกระเป๋าน้องหลุยไปตรงนี้ก่อนนะล็อกก่อนห้องน้ำมีกระจกกว้างมากเลยนะคะห้องน้ำทันสมัยมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่กดนะคะก็คือข้อมูลมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวเราจะทำการล้างนิดนึงนะต่อเพิ่งฉี่เสร็จเอ๊ะมาช้าจังโอเคน้ำไม่ได้ร้อนมากน้ำแบบกำลังพอดีแต่ตอนที่นั่งตอนแรกอ่ะมันจะร้อนๆตุ่มนิดนึงแต่แบบตอนนี้อุ้ยสบายนะคะโอเคเสร็จแล้วสต็อกหยุดสบู่ล้างมือหอมมากๆเลยนะคะมาแล้วอย่าลืมล้างกลิ่นดีมากดีใจมากที่วันนี้ไม่มีคนพอดีแล้วเราได้เข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่เปิดตัววันที่1ใช่ป่ะคนเยอะมากมาวันนี้ไม่มีคนเลยดีมากแต่ว่ามาตอนเช้านะคนน่าจะไปทำงานถ้าพี่อ้ําไม่ป่วยพี่อ้ําก็จะไปนั่งข้างนอกพอดีว่าวันนี้ป่วยเอาจริงๆถ้าใครอยากจะมาจิบกาแฟสวยๆเก๋ๆเงี้ยได้แต่ถ้าเราจะกลับมาแบบถ่ายรูปปังๆอะไรเงี้ยที่นี่ไม่ได้แบบถ่ายรูปสวยปังอะไรเลยนะข้างในก็แบบเฉยๆอย่างข้างนอกอ่ะก็คือแบบวิวมันไม่ได้อ่ะวิวด้านตรงข้ามเหวี่ยงมันเป็นแบบตึกเหมือนโรงแรมอ่ะแล้วก็คือฝั่งตรงข้ามอ่ะ
เป็นตึกสูงอะคือมันสูงกว่าตึกหลุยไงมันก็เลยไม่เห็นวิวอะไรถ้าเกิดว่าหลุยจะทำให้แบบสวยๆเห็นวิวแบบรูฟท็อปโรงแรมเลอะแบบขึ้นไปกินแล้วก็ชมวิวอะจะเลิศกว่านี้คือแบบมันต้องสูงประมาณ30ชั้นเลยนะ10 20ชั้นแบบขึ้นไปเลยอันนี้ไม่มี7ใช่ป่ะชั้น7อะคือมันยังไม่สูงกว่าตึกข้างๆตึกข้างๆก็คือแบบบักวิวหมดเลยแค่ได้แค่รับบรรยากาศและอากาศเฉยๆโดนแบบวิวแบบกลบหมดนะฮะคือถ้าเราไปเชิญมานั่งชมวิวอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้ก็เบอร์นั่งกินไปโดยคนแอบส่องเราอีกนะใครอยากมาก็มาได้นะคะอันนี้คือเดินทางไม่ยากใครที่มาพักหรือมาช้อปปิ้งแถวชิดไซเบชิอะมาได้เลยเพราะว่าอยู่ไกลมากถ่ายรูปหน้าโรงแรมฝั่งตรงข้ามถ่ายเข้ามาเห็นตึกหรือแบบทั้งตึกอะฟังกว่าโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําก็ขอตัวลาไปก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยสรุปให้ฟังกันแบบสั้นๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขอทานกาแฟแล้วเดี๋ยวก็จะไปถนนออเรนจ์สตรีทต่อไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปหาอะไรกินที่คูโรมอนอีกนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยวันนี้พี่อ้ําไปแล้วนะบ๊ายบาย